ไม่อยากกันก่อนอบนะคะก่อนอบเราจะต้องเอาไม้จิ้มฟันหรือไม้แหลมๆจิ้มข้างๆระบายความร้อนนะคะไม่งั้นมันจะพองมากนะคะอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราทาไข่ทาไข่แดงก็ได้ทาไข่ทั้งฟองมัน